นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่26มกราคม2560แหมถ้าเกิดใครติดตามการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้นะคะคงต้องบอกว่ามันสดใสจริงๆนะคะอ่ะย้ำกันอีกครั้งมาดูกันหน่อยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์ค่ะปิดเหนือ 20,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะจากรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนค่ะที่ออกมาแข็งแกร่งรวมไปถึงนะคะมุมมองทางบวกต่อนโยบายหนุนการเติบโตของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500นั้นบวกกันทั่วหน้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมาดูเช้าวันนี้ในส่วนของภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดนี่นะทางด้านของ Nikkei ญี่ปุ่นบวกนะบวกไป 1.54% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะก็บวกไป 0.13% หั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.28% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.25% คอสปี้เกาหลีใต้บวกไป 0.9% บวกกันทั่วหน้าแวะมาดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีย่อน่ะลงไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็การซื้อขายตลอดทั้งวันเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะก็ปรากฏว่ามีการพบนะว่าคลังเชื้อเพลิงสำรองของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นนะ3สัปดาห์ติดต่อกันค่ะก็เลยทำให้มีแรงกดดันเข้ามาในส่วนของ NYMEX นะคะไปปิดเนี่ยเมื่อคืนนี้$52.75ต่อบาร์เรลลดลงไป43 เซนต์ด้วยกันนะคะส่วนราคาทองคำแวะมาดูกันหน่อยเราเห็นตลาดหุ้นพุ่งอย่างนี้ทองคำค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เดี๋ยวขยายให้เห็นเลยนะลงแรงจริงๆเลยเมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่$1,197.80ต่อออนซ์นะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของทองคำจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมท่านี้เช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งคอมเมนต์เข้ามาได้กดคลิกที่ลิงก์วิดีโอกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคอมเมนต์ใต้ภาพถ้าเกิดไปกดนอกวิดีโอปอมจะไม่เห็นนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สำหรับท่านใดที่ไม่อยากพลาดข่าวสารนะคะคือในแง่ของตัวแฟนเพจเนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดโพสต์ไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สมาชิกเนี่ยคือเหมือนกับว่ากั้นไม่ให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นปอมต้องจ่ายตังค์ปอมก็ต้องเลือกจ่ายตังค์อันที่อยากจะให้สมาชิกเห็นมากที่สุดแบบที่มันมีความสำคัญมากที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดข่าวสารอื่นๆเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมถ้าอยากจะรับแบบได้เห็นโดยแบบตลอดนะคะที่ปอมโพสต์ไปทุกอันเนี่ยลองเซตเป็น notification ตั้งเตือนขึ้นมาว่าทุกครั้งที่ปอมโพสต์แล้วให้มันเตือนขึ้นมาก็จะได้เห็นว่าวันนี้ปอมโพสต์ข่าวสารบริษัทจดทะเบียนอะไรไปบ้างนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมทีนี้เราเห็นแล้วล่ะเรื่องของทองคำ$1,197.80 ย่อลงมาเนี่ยจากวันก่อนอยู่ที่$1,210.80 แล้วจะทำยังไงกันดีทิศทางการลงทุนทองคำจากนี้ไปจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะเรายังแบบสามารถที่จะเดินหน้าลงทุนถือว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนกันหรือเปล่าหรือว่าจะทำอย่างไรนะคะมาพูดคุยค่ะเป็นประจำทุกวันพฤหัสนะคะคุณวรุฒรุ่งขำค่ะจาก YLG Bullion and Futures สวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะสวัสดีครับคุณปอมครับค่ะเช้าวันนี้นี่เราเห็นการเคลื่อนไหวของทางอ่านดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐประกบว่าพุ่งแรงมากๆในขณะที่ทองคำเนี่ยโดนกดดันลงมาอย่างนี้เนี่ยในรอบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงกับในส่วนของทองคำกันดีคะครับจริงๆในระยะกลางถือว่าทองคำเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยเทรนขาขึ้นเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็เริ่มเสียนะครับเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรออกมาชัดเจนมากขึ้นหลังจากตัวทองคำขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,220 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนแล้วยืนไม่ได้นะครับในระยะสั้นหรือในเบื้องต้นเนี่ยเรา
ให้แนวรับสำคัญไว้ที่บริเวณ 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งหากการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงของราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวเราก็มองว่าเป็นแค่การย่อลงมาเพื่อสะสมแรงซื้อหรือสะสมกำลังเท่านั้นนะครับแต่เนื่องจากราคาเริ่มมีการอ่อนหรือมีการปรับฐานลงในช่วงสั้นนะครับเราคิดว่าการปรับฐานเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง8สัปดาห์นี้นะครับซึ่งถ้าสำหรับวันนี้เองราคามีการรีบาวด์หรือดีดตัวขึ้นเราไม่ผ่านบริเวณ1,208เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนคนที่มีการถือครองทองคำเอาไว้ก็อาจจะมีการทยอยปิดสถานะหรือว่ามีการขายทองคำออกไปก่อนหรือว่านักลงทุนในตัวโกลฟิวเจอร์ก็สามารถเสี่ยงเปิดสถานะช็อตหากราคาไม่ผ่านระดับดังกล่าวนะครับโดยมีสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณไฮของรอบนี้ก็คือ1,220เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเพื่อรอการอ่อนตัวลงมาเข้าซื้ออีกครั้งบริเวณ 1,190 ถึง 1,180 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนครับอืมค่ะคือถ้าเกิด 1,208 ดอลลาร์ไม่ผ่านตรงนี้แนะนำให้เปิดสถานะเป็นฝั่งของขายหรือว่าช็อตโพซิชั่นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะจะต้องใช้เป็นลักษณะของการขายเล่นสั้นเพื่อรอการปรับฐานลงมาเพื่อเข้าซื้ออีกครั้งนึงครับค่ะแล้วส่วนใครที่ถือทองคำที่เป็นทองคำแท่งอย่างนี้ล่ะคะในส่วนของตัวทองคำแท่งนะครับถ้านักลงทุนที่มีต้นทุนที่ระดับต่ำแล้วก็เป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ย เรายังมองว่าไม่ยังไม่น่ากลัวนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นรอบจริงๆก็อาจจะเป็นลักษณะของการขายออกมาโดยมองแนวต้านของตัวทองคำแท่งเนี่ยบริเวณ 20,000 กับ150บาทต่อบาททองคำนะครับอาจจะใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดในส่วนของการปล่อยในส่วนของการถือครองทองคำออกมาก่อนแล้วก็ในส่วนของการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาใกล้ๆบริเวณ 19,850 บาทถึง 19,650 บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะกลับเข้าไปสะสมในส่วนของตัวทองคำเพิ่มครับอืมค่ะถ้างั้นใครยังไม่มีก็รอย่อลงมาประมาณ19,850นี่ก่อน 19,850 บาทก่อนได้ใช่ไหมคะใช่ครับในระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าเนื่องจากราคาทองคำหากดูจากต้นปีที่ผ่านมานะครับถือว่ายังให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีก็คือราวๆประมาณ 4% กว่าเกือบ 5% นะครับแล้วก็การเหวี่ยงตัวหรือการสวิงจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 6% ถ้าดูจากการขยับขึ้นก็ขึ้นมาประมาณ50กว่าเหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแล้วแล้วก็การแกว่งหรือการสวิงเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ73เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงขณะที่ในส่วนของนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนว่าจะยังมีความผันผวนเหมือนกันนะครับเพราะว่า ในส่วนของล่าสุดเนี่ยที่ราคาทองคำถูกกดดันลงมาในโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการออกประกาศแล้วก็มีการลงนามข้อตกลงหลายข้อนะครับที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตหรือภาคการจ้างงานดูแล้วน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในรุ่นนั้นทำเองก็ยังมีการส่งสัญญาณในลักษณะที่ไม่อยากจะให้ดอลลาร์มีการแข็งค่ามากนักประกอบกับในส่วนของรัฐมนตรีคลังเขาก็ยังมีมุมมองนะครับว่าทิศทางดอลลาร์ที่ยังคงมีการแข็งค่าน่าจะยังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้เศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเติบโตได้อย่างเชื่องช้าหรือชะลอตัวลงนะครับซึ่งหากทิศทางดอลลาร์ยังคงถูกกดดันเราก็ยังประเมินว่าทองคำเนี่ยน่าจะได้รับแรงหนุนในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์จากการอ่อนตัวลงของดอลลาร์ครับค่ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ตอนนี้เราเข้าสู่วันพฤหัสกันแล้วนี่นะคะมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างอะคะครับในระยะสั้นนะครับเรายังแนะนำให้จับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นปัจจัยในส่วนของชี้นำราคาทองคำในระยะสั้นวันพฤหัสก็จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์รวมถึงยอดขายบ้านใหม่ประจำเดือนธันวาคมขณะที่วันศุกร์จะมีการเปิดเผยในส่วนของการประมาณการครั้งแรกตัว GDP ประจำไตรมาส4แล้วก็ยอดซื้อสินค้าคงทนในฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็จะสะท้อนให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐรวมถึงอาจจะส่งผลต่อการโยกเม็ดเงินจากตลาดทองคำไปยังตัวสินทรัพย์เสี่ยงว่าหากเศรษฐกิจดีก็อาจจะเป็นปัจจัยกลับเข้ามากดดันตัวทองคำเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าตัวเลขไม่ดีเม็ดเงินจากตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะถูกโยกกลับมายังตัวตลาดทองคำได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของตลาดการซื้อขายทองคำในฝั่งจีนปริมาณการซื้อขายอาจจะเบาบางลงเพราะว่าวันศุกร์
ทางจีนก็จะหยุดในส่วนของช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับแล้วก็หยุดยาวกลับมาเปิดอีกครั้งก็คือในส่วนของวันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์หรือพฤหัสหน้าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณการซื้อขายในฝั่งจีนเนี่ยเบาบางลงก็อาจจะต้องไปจับตาดูกันอีกครั้งนึงว่าในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยุโรปเนี่ยแรงซื้อแรงขายตัวทองคำจะเป็นเช่นไรครับอืมค่ะปกติเวลาตรุษจีนเขาจะต้องมีการซื้อทองคำอะไรอย่างงี้กันหรือเปล่าคะดูปีนี้ดูเงียบๆไปหรือเปล่าคะจริงๆปกติแล้วนะครับในส่วนของร้านทองหรือว่าการซื้อในส่วนของตัวทองคำจากฟิสิคอลดีมานด์เนี่ยน่าจะมีการซื้อเพื่อเป็นการสต็อกของเตรียมไว้ที่ร้านเพื่อเตรียมขายปลีกให้กับทางลูกค้าในส่วนของช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยปริมาณการซื้อขายในส่วนของตัวทองคำที่เป็นลักษณะของรูปพรรณหรือเครื่องประดับเริ่มชะลอตัวลงเราก็เลยมองปริมาณการซื้อขายในตัวตลาดทองคำในรูปแบบของอินเวสเมนต์หรือการลงทุนแทนแต่เนื่องจากตลาดการเงินเขาหยุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนของเขาอะนะครับก็อาจจะทำให้แรงซื้อแรงขายจากทางฝั่งจีนหรือปริมาณการซื้อขายเบาบางก็อาจจะต้องไปจับตาปัจจัยอื่นๆเพื่อกลับเข้ามาชี้นำในส่วนของตัวทองคำแทนครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องติดตามในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะคะค่ะอ่ะคุณวรุษคะฮัลโหลครับค่ะโอเคก็เพราะฉะนั้นก็ในรอบสัปดาห์นี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีเดี๋ยวรอย่อก่อนประมาณสัก 19,850 บาทเข้าไปรับกันได้นะคะแล้วก็ใครที่มีในส่วนของฟิวเจอร์สถ้า 1,208 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ไม่ผ่านก็เปิดเป็นสถานะขายนะคะหรือว่าช็อตโพซิชันนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้าไปเปิดบัญชีในเรื่องของการซื้อขายทองคำทั้งตัวอยากจะไปซื้อทองจริงก็ดีทองแท่งก็ดีหรือว่าจะไปเทรดฟิวเจอร์สก็ดีติดต่อยังไงได้บ้างคะสำหรับทางด้าน YLG อะค่ะครับเราก็จะมีเว็บไซต์นะครับในส่วนของตัว YLG Bullion and Future นะครับก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์เข้ามาดูบทวิเคราะห์ก็ได้เข้ามากรอกใบสมัครแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของทางฝั่ง YLG เข้าติดต่อกลับไปนะครับหรือว่าจะมีการโทรเข้ามานะครับเพื่อสอบถามหรือพูดคุยกันนะครับก็เป็นเบอร์02687แล้วก็94ตัวหรือว่า02687แล้วก็84ตัวนะครับก็มีทั้งในฝั่งของYLG ที่เป็นฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของฝั่งที่เป็นในรูปแบบของตัวทองแท่งครับค่ะก็จะย้ำคุณผู้ชมว่า YLG เขาดูแลจริงๆนะลูกค้าเนี่ยเขารับรองได้ว่าไม่มีปล่อยทิ้งปล่อยปะละเลยแน่นอนสำหรับตัว YLG นะคะเมื่อวานนี้เห็นดิฉันโพสต์ไปแล้วว่าอุตส่าห์มาถึงที่บ้านมาสวัสดีปีใหม่กันเลยนะคะฝากขอบพระคุณทางด้านคุณธิภาด้วยนะคะคุณแชมป์อ๋อครับยินดีครับ แล้วก็ขอบคุณคุณปอมด้วยครับที่ฝากหนังสือมาให้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะใครที่สนใจอยากจะไปเป็นลูกค้าของเขานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการฟังเทรดตัว Go Futures หรือว่าบรรดา Futures ทั้งหลายหรือว่าจะเป็น Physical Go นะคะไปซื้อกับเขาได้นะคะก็โทรไปนะคะที่เบอร์026879999หรือว่า6878888หรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ www.ylgfutures.co.th นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเราจะพักกันสักครู่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ช่วงของการจัดทับปรับพอร์ตวันนี้นะคะพบกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราพิชชาจากบริษัทอสังหาไทยพาณิชย์คำถามส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามกันค่ะWe'll be right back.
นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์คุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงของการจัดทับปรับพอร์ตนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาพบกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะคุณเอกภาวินคะฮัลโหลคุณเอกภาวินคะเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะคะก็แวะมาดูต่างประเทศกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐบวกทะลุ 20,000 ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวดาวโจนส์นะคะแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยในส่วนของต่างประเทศนะนิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 1.55% อันนี้ล่าสุดเลยนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนั้นบวกไป 0.11% ค่ะแล้วก็ทางด้านหางเส็งฮ่องกงนะคะบวกไป 1.32% เวสเทสไต้หวันบวกไป 0.25% คอสปี้เกาหลีใต้ค่ะบวกไป 0.91% ส่วนเซตอินเด็กซ์ตอนนี้กำลังรอเวลาเปิดอยู่นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะก็บวกไป 5.47 จุดนะคะหรือว่า 0.35% ด้วยกันค่ะสำหรับเซตอินเด็กซ์นะคะวันนี้ลุ้นกันต่อบวกมาหลายวันทำการกันแล้วนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์อย่างเมื่อวานนี้ทางด้านพี่เจนนะคะคุณสิทธิพรเจนในเมืองเองเนี่ยก็บอกนะบอกว่าถ้ายืน1583ได้มันก็จะไปต่อนะคือ 1,600 เราอาจจะได้มีเห็นกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นนะอาจจะเร็วๆนี้อาจจะมีย่อบ้างระหว่างทางยังไงก็ตามวันนี้เราต้องมารอลุ้นกันต่อนะคะว่าทิศทางตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรจะไปต่อกันได้หรือเปล่านะคะตอนนี้คุณผู้ชมก็เริ่มทักทายกันมาแล้วนะคะระหว่างที่ตลาดหุ้นเปิดมาทักคุณผู้ชมกันนิดนึงคุณ Morning Mon สวัสดีนะคะคุณบัวจุงสุขสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์สวัสดีค่ะคุณสุริยาใจกล้าคุณวันเพ็ญบอกว่าวันนี้ชัดเจนดีโอเคคุณกัลยาดวงปทุมสวัสดีค่ะคุณปังคุงสวัสดีคุณกนิกานะคะสวัสดีค่ะคุณวรวรรณคุณสุดารัตน์นะคะรวมไปถึงคุณแอมไทยแลนด์แล้วก็คุณจริยานะคะทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอดิฉันเช็คสายนิดนึงคุณเอกภาวินพร้อมหรือยังคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะคุณเอกภาวินคะเมื่อวานนี้ในตลาดหุ้นไทยนี่บวกไปประมาณ5จุดเมื่อคืนดาวโจนส์ทะลุ 20,000 ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียก็บวกกันทั่วหน้าดิฉันไม่เห็นสีแดงเลยวันนี้เอาไงต่อคะทิศทางตลาดหุ้นไทยเอาไงต่อใช่มั้ยครับ คือผมว่าถ้าช่วงแรกอ่ะมันอาจจะได้เซนติเมนต์จากตลาดฝั่งยุโรปตลาดที่ปรับตัวขึ้นนะแต่ว่าผมว่ามันภาพมันจะกลับกันอ่ะคือตลาดฝั่งนั้นดีฝั่งตลาดอาเซียนจะผมว่าจะดีไม่เท่าแล้วก็เผลอให้ระวังโซมันจะไหลออกไปมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูภาพตัวนี้เหมือนมันไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามกันอ่ะคือมันเป็นลักษณะของการแบ่งพวกชัดเจนเลยคือฝั่งตลาดพัฒนาแล้วนะยุโรปสหรัฐขอดูซิที่ผ่านมาชะลอตัวใช่ไหมครับไม่ค่อยขึ้นมีเมื่อวานอ่ะที่ขึ้นเด่นเข้ามาอีกครั้งนึงไอ้ช่วงที่สัปดาห์ที่แล้วที่มันชะลอตัวหรือประมาณช่วงปลายปีที่ผ่านมาไอ้ตลาดฝั่งอาเซียนมันขึ้นนะนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ผมว่าเทรนด์มันเริ่มกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นผมมองคือเซตถ้าให้ผมมองผมว่ายังไม่ถึง1,600ผมว่าจะอ่อนตัวก่อนแล้วช่วงแรกวันนี้อาจจะเปิดกระโดดขึ้นมาแต่ว่าจะเริ่มตื้อๆสักประมาณอย่างเมื่อวานปิดเท่าไหร่ครับ1584ใช่ไหมผมว่าก็ประมาณใกล้ๆ1590เนี่ยแล้วก็ให้ระวังอาจจะเริ่มอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็คือไอ้เซตมันขึ้นจริงนะแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวมันไม่ได้ขึ้นนะมันไปการขึ้นแบบกระจุกตัวจากบิ๊กแคปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เทคนิคอลก็เริ่มที่จะร้อนแรงในระยะสั้นก็ต้องระมัดระวังครับอย่าเหมือนกับว่ามองว่ามันเซ็ตขึ้นแล้วหุ้นที่มีเราจะขึ้นบางทีมันไม่ใช่นะมันขึ้นเฉพาะบิ๊กแคปด้วยใช่เพราะเมื่อวานนี้ MAI แดงท่วนหน้าเลยนะใช่ครับคือแต่ละตัวโดนเทคโนโลยีอ่ะคือผมก็ดูติ๊กเกอร์เอ๊ะทำไมเซ็ตขึ้นนะดูเขาเซ็ตน่ะเป็นสีเขียวปีเลยนะเมื่อวานกองทุนซื้อฝ่ายเดียวเลยจะดันไปถึงไหนไม่เข้าใจแต่พอดูติ๊กเกอร์มันแดงเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็ให้ระมัดระวังนะครับอยู่ก็คือ1580ตอนนี้เลิกยกกรอบล่างระยะสั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยว1580วันนี้กรอบล่างคือ1580ใช่ไหมคะครับค่ะครับใช่แนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้านผมว่าประมาณสัก1590ตอนนี้1598แล้วค่ะเปิดกระโดดจริงๆด้วยอ๋อ1598เหรอใช่ครับก็1600อย่างนั้นนะครับ1600อาจจะแฉลบบ้างแต่ว่าผมว่ายิ่งเปิดกระโดดอย่างเงี้ยครับยิ่งต้องระวังไงนะครับมันค่อยขึ้นนะที่ผ่านมามันค่อยขึ้นถ้าเปิดวันนี้แรงไปหน่อยนะค่อยขึ้นวันนี้แรงไปหน่อยก็ระวังเทสโปรฟิตละกันครับอย่างระมัดระวังก็เลย1600กันแหละด้านบน1600เป็นแนวต้านนะคะแล้วก็แนวรับ1580ก็คือตรงเนี้ยต้องเริ่มระมัดระวังแล้วนะคะในส่วนของตัวการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรากำลังระมัดระวังอยู่ตรงนี้เนี่ยยังไงดีคะถ้าเกิดจะเลือกหุ้นเนี่ยล่ะค่ะท็อปพิกวันนี้เป็นตัวไหนคะครับผมปรับกรอบล่างขึ้นเหมือนละกันประมาณ1590นะครับ1580มันอาจจะช้าไปนะครับโอเคส่วน1690ครับหุ้นแนะนำวันนี้ชอบตัวแนะนำ WIK ครับW อ๋อโอเค W นะคะ W I I K ค่ะครับผมตอนนี้5.35 ทำไมถึงเลือกตัวนี้คะที่เลือกตัวนี้เพราะว่างบน่าจะออกมาดีนะครับในไตรมาส4แล้วก็ภาพทั้งปีที่แล้วนะครับเติบโตค่อนข้างดีรวมถึงมีความต่อเนื่องในปีนี้ด้วยนะครับจากอันที่หนึ่งก็คือแบ็กหลอดนะครับก็อยู่ในระดับสูงนะครับช่วยให้รับเงินได้เข้ามาในปีนี้หลุมภาพผลการดำเนินงานแล้วก็มีโอกาสได้งานมากขึ้นนะครับในส่วนของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐด้วยนะครับส่วนอีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นธุรกิจใหม่ก็คือบริหารจัดการน้ำนะครับผ่านบริษัทย่อยก็ถือว่ามีงานเข้ามานะครับจากงานแรกก็คือที่ปลวกแดงระยองนะครับเริ่มมาทยอยได้เข้ามาในครึ่งหลังของปีที่แล้วตอนนี้มีงานเข้ามาอีกที่ฉะเชิงเทรานะครับก็จะช่วยหนุนผลการดำเนินงานในปีนี้ด้วยแล้วก็ธุรกิจนะมาร์จิ้นก็ค่อนข้างดีนะครับจากเดิม WIK net margin net profit margin อยู่ที่ประมาณ 7-8% นะครับหลังจากที่ธุรกิจใหม่เข้ามาmargin กระโดดเลยนะครับขึ้นมาประมาณ 11% ก็ทำให้รายได้ก็ดีนะครับไอ้ margin ก็ดีอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะหนุนภาพผลการดำเนินงานต่อเนื่องถึงในปีนี้นะครับราคาก็ชะลอตัวมาที่ประมาณ5 บาทมาสักระยะหนึ่งละนะครับทางเทคนิคเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็ซื้อประมาณนี้ครับ 5.3 5.25 นะครับแล้วก็แนวต้านมองอยู่ที่จะเกิด6 บาทโอเคเอามาบอกก่อนนะครับแนวต้านแล้วก็จุดถอยต่ำกว่า5 บาทไม่ค่อยดีครับโอเคค่ะตอนนี้ก็พอเริ่มพูดปุ๊บมันก็เริ่มขึ้นนะคะตอนนี้5.40 บาทแล้วยังรับได้อยู่เนาะรับได้ก็ก็รอตั้งดิ่งมาแล้วกันครับค่ะโอเคครับผม5.3เนี่ยหรือว่าถ้าไม่ต่อเลยก็ซื้อเลยก็ได้ครับโอเคค่ะก็ให้นาต้าไปที่6 บาทแล้วก็ถ้าเกิดต่ำกว่า5 บาทใช่ไหมคะ5 บาทใช่ครับ5 บาทหนีนะคะโอเคเอาเมื่อกี้นั่งมองเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อกี้มันไปแตะ1,600แล้วพอแตะ1,600มันก็เริ่มย่อๆนะย่อๆนิดๆหน่อยๆก็รอดูก่อนแล้วกันคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะตอนนี้คำถามเริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะท่านแรกเลยค่ะถามถึงตัว HFT หัวฟง4.68 บาทจะถือยาวได้ไหมคะขอแนวต้านค่ะ4.68 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้5.15 บาทผมว่าถือได้นะตัวเนี้ยค่ะแต่ว่ามีจุดเผื่อแล้วกันจุดล็อกโปรฟิตนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า 4.9 แสดงว่าที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมานะครับอาจจะเหมือนกับขึ้นไม่จริงอ่ะนะครับปีแค่ดีดตัวนะครับมีจุดนี้หน่อยละกัน 4.5 ต่ำกว่าล็อกโปรฟิตนะครับแล้วก็ถ้าไม่ต่ำกว่ามองให้ถือไปก่อนนะครับปรับตัวขึ้นแนวต้านจะมีแนวแรกประมาณแถวประมาณ 5.5-5.6 ค่ะครับถัดไปใกล้ๆ6 บาทครับผมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็ถือต่อไปได้แต่ว่าก็มีจุด
ตามที่ทางด้านของคุณเอกภวินบอกไว้นะคะถ้า 4.9 หลุดนี่หนีซะนะคะตัวต่อมาค่ะแจ๊สค่ะขอแนวทางเล่นสั้นยังไม่มีตอนนี้8.85 บาทค่ะผมว่าอย่าพึ่งเลยตัวจัสตินผมว่าการปรับตัวขึ้นเหมือนชนประมาณ9บาท 9.2 ใช่ไหมครับที่ทำจุดสูงไว้แล้วดูไม่ผ่านถ้าจะรับเนี่ยตอนนี้ราคา 8.85 นะครับผมมองแนวรับใกล้ๆที่แบบเราพอเล่นรีบาวด์ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 8.7 ค่ะรอไปอีกระยะหนึ่งครับโอเคได้รอก่อนเนาะ 8.7 นะคะค่อยเข้าไปรับนะคะตัวต่อมาค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คต้นทุน5บาทตอนนี้4.82 บาทถือต่อได้ไหมคะต้นทุน5บาทนะครับอยากให้ถือดูก่อนละกันครับเผื่อจะขึ้นมาถึงทุนนะครับเพราะตอนนี้มันทำจุดต่ำได้ละสร้างฐานละที่ประมาณ 4.62 ถ้าไม่ต่ำกว่าอันนี้ถือไปก่อนครับแล้วก็ด้านบนนะครับถ้าผ่านจุดสูงระยะสั้นเดินได้ของที่เคยหยิบตัวขึ้นมา 5.2 นะก็จะมีประมาณ 5.5 แล้วก็6บาทครับให้ถือก่อนแต่ถ้าต่ำกว่า 4.6 อาจจะต้องขายออกมาก่อนโอเคถ้าต่ำกว่า 4.6 ออกนะคะโอเคต่อมา Beauty ค่ะบอกว่าเข้าได้หรือยังไม่มีตอนนี้ 11.30 บาทค่ะเห็นมาลงมาหลายวันแต่วันนี้ดูมันเริ่มจะขยับขึ้นบิวตี้พอเล่นเด็ดได้ละกันเพราะว่าที่น่าสนใจเพราะว่าคือจุดคัดล้อประมาณ 10.9 11บาทตรงนี้ 11.4 ผมว่าก็น่าลองเด็ดดูถ้ายืนได้มันก็จะกลับไปหาประมาณ12กันกลางอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นลองเด็ดเทรดดิ้งดูต่ำกว่า 10.9 คัดล้อแล้วก็ไปขายประมาณสัก 12.5 13บาทครับโอเคก็ซื้อประมาณนี้แล้วไปขายประมาณ 12.5 โดยประมาณแล้วก็ถ้า 10.9 ต่ำกว่าตรงนี้คัดไปเลยนะคะครับอีกท่านถามถึงตัว K-Bank อุ้ยสะกดผิด K-Bank บอกว่าควรจะขายก่อนหรือว่าจะถือรับปันผลดีได้แบ่งขายไปแล้วครึ่งนึงตอนนี้เหลือไม้สุดท้ายคือไม่ได้บอกต้นทุนเลยไม่ทราบว่าต้นทุนเท่าไหร่นะคะตอนนี้192บาทบนกระดานค่ะ คือ K-Bank เนี่ยตอนนี้192ใช่ไหมครับอาจจะเริ่มตื้อๆประมาณ195ครับแล้วก็อ่อนตัวลงมาแต่ดาวไซด์ผมว่าก็ไม่เยอะนะประมาณ180-170ถ้าเป็นอยากถือลงทุนผมว่าได้นะครับผมว่าถือได้เพราะว่าผมว่าปีนี้กลุ่มแบงค์น่าจะเอาฟอร์มมาละครับเพราะส่วนการดำเนินงานมันจะเริ่มโดดเด่นแล้วโดยเฉพาะในส่วนของครึ่งปีหลังถ้าถือได้ครับลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อด้วยซ้ำไปค่ะครับโอเคก็ถือต่อไปได้เนาะรอรับปันผลได้ด้วยนะคะท่านต่อมาค่ะถามถึงตัว RML ค่ะ Raymond Land ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะครับ Raymond Land เหมือนออกด้านข้างนะครับคนจริงก็ถ้าจะซื้ออยากเข้าหุ้นควรจะเข้าหุ้นที่มันมีบายซิกแนลอะครับตอนนี้มันยังนิ่งๆอยู่นะครับถ้าซื้อไปก็อาจจะไปจมเงินมากกว่าแต่ถ้าโอเคถ้าอยากเข้านะครับผมก็จะบอกกรอบบนอยู่ที่ประมาณสัก 1.47 ค่ะนะฮะด้านล่างอยู่ที่ถ้าต่ำกว่า 1.37 อะไม่ค่อยดีครับค่ะครับผมโอเค 1.37 ไม่ดีนะคะอย่าให้ต่ำกว่านะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ไม่แนะนำใช่เพราะว่าก็ถามก็ควรจะเป็นเล่นเทรดดิ้งแต่ว่าคือบอลลุ่มก็ยังไม่เข้าค่ะบายที่หน้าก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นไปเล่นตัวอื่นที่เหมือนกับว่ามีสัญญาณที่ดีกว่านี้ดีกว่าครับหรือว่าพื้นฐานที่สนใจลงมาเยอะอะไรทำนองเนี้ยครับเดี๋ยวนี้ปันผลงบQ4 จะดีครับทำนองเนี้ยครับค่ะโอเคตัวต่อมาค่ะอิชิค่ะอิชิ11.10 บาทตอนนี้บาทเอ้ยตอนนี้11.40 บาทต้นทุน11.10 บาทยังไงต่อดีคะแนวต้านเท่าไหร่ดีคะต้นทุน11.10 บาทใช่ไหมครับค่ะ11.10 บาทกรอบล่างมีประมาณ11 บาทนะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละนะครับให้ถือไปก่อนตอนนี้ยืน11 บาทได้ส่วนด้านบนนะครับแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่11.7 บาทถึงประมาณ12 บาทครับโอเคถือไว้ก่อนแต่ถ้าต่ำกว่า11 บาท
อาจจะต้องขายครับค่ะนี่ที่11บาทนะคะตัวต่อมาเพสค่ะไม่ได้บอกต้นทุนขอแนวต้านคือคุณผู้ชมอยากย้ำนิดนึงอ่ะบอกต้นทุนหน่อยเราจะได้รู้นะว่าต้นทุนคุณผู้ชมเท่าไหร่เวลากะแนวต้านหรือว่ายังไงเราจะได้รู้ว่ามันจะคุ้มกับการที่คุณผู้ชมจะขายออกไปหรือยังไงหรือเปล่าจะหนีเท่าไหร่ยังไงนะคะตอนนี้บนกระดาน3.66 บาทค่ะครับก็ยังถือได้นะครับถ้าไม่ต่ำกว่า 3.56 ยังถือได้เพื่อจะลุ้นกลับไปแถวประมาณ4 บาทครับถือไว้ก่อนครับแต่ถ้าต่ำกว่า 3.56 ขายหรือว่าหนีออกมาครับโอเคเซลิกค่ะ SELIC ต้นทุน4 บาท SELIC ใช่ไหมครับค่ะโอเคต้นทุน4 บาทค่ะต้นทุน4 บาทยังถือลุ้นไว้ก่อนครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นอัพเทรนเหมือนกันคือลงทยอยลงมาชะลอตัวลงมาแต่ว่าจุดต่ำมันยกตัวสูงขึ้นนะครับตอนนี้จุดถอยนะครับอยู่ที่ 3.36 ถ้าต่ำกว่าอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีละค่ะครับถ้าไม่ต่ำกว่าด้านบนนะครับที่เป็นแนวต้านถัดไปเนี่ยที่ราคาเริ่มฟื้นตัวก็จะอยู่ที่มันจะมีต้านเดิมที่ไม่ผ่านนะประมาณ 3.6 นะครับถ้าผ่านได้ครับไป 3.8 ครับแล้วก็4 บาทครับผมโอเคคือตอนนี้หน้าจอปอมแห้งไปแล้วเปิดตรงนี้โอ้แสดงว่าอ่ะพอเปิดแห้งหรือว่าอะไรครับเปิดดีแท็กมาตัวต่อมาดีแท็กเปิดได้แต่ตัวเมื่อกี้เปิดไม่ได้วิ่งตลอดดีแท็กค่ะ43 บาทต้นทุน43 บาทตอนนี้43.25 บาทครับดีแท็กผมว่าตอนนี้ขึ้นมาคือภาพรวมแต่งไซด์เวย์ครับในกรอบล่าง30ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวด้านบนประมาณสัก48 บาทขึ้นมาชนกรอบบนแล้วมันเริ่มชะลอตัวลงมาตอนนี้เหมือนจะพักตัวก่อนนะครับผมว่าทุน43 บาทใช่ไหมครับค่ะ43 บาททั่วเลยผมว่าถ้ารีบาวขึ้นมามันก็อาจจะจำกัดที่ประมาณแค่45 บาทอ่ะ44-45เพราะฉะนั้นออกมาก่อนดีกว่าเพราะเราซื้อสูงก็ได้คือดูแท็กควรจะเล่นตามกรอบค่ะซื้อกรอบล่างรอไปขายกรอบบนตอนนี้อยู่กรอบบนละเราก็ควรไม่ซื้อเราควรจะขายมากกว่าแล้วก็รอด้านล่างเราค่อยซื้อมากกว่าโอเคครับคือทุนสูงไปหน่อยเอาไว้ง่ายครับหาโอกาสรีบาวมาแล้วขายครับค่ะBJC ค่ะเบอร์รี่ยูเกอร์ยังไม่มีนะคะตอนนี้51 บาทค่ะยังไม่มีต้นทุน BJC นะครับยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีของต้องรอย่อลงมาหน่อยเพราะว่าตอนนี้รีบาวมาก็มีประมาณ52-53ค่ะซึ่งซื้อเลยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการเข้าไปเด็ดนะครับอาจจะรอย่อลงมาเห็นในโซนต่ำกว่า50ลงมาครับค่อยเข้า49-48เนี่ยรอก่อนครับค่ะโอเคนี่นั่งมองเซตอินเด็กซ์นะเดี๋ยวขอแวะดูแป๊บหนึ่งคือเราคุยกันเมื่อกี้เปิดขึ้นมานี่13-14 จุดตอนนี้ย่อลงมาตอนนี้1594.50 จุดนะคะบวกไป 10.21 จุดใกล้จะมา1590ละตามที่บอกเอาไว้อ่ะรอดูต่อไปนะคะมันวันนี้มันเปิดแรงจริงๆตัวต่อมาค่ะ Big Camera 5.60 บาทค่ะต้นทุน5.60 บาทตอนนี้5.20 บาท5.60 บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ5 บาทต่ำกว่าไม่ค่อยดีละครับดูก่อนให้ดูก่อนถ้าต่ำกว่า5 บาทไม่ค่อยดีละถ้างั้นถ้าเกิดต่ำกว่า5 บาทก็หนีไปเลยใช่ตอนนี้เราอย่าคิดว่าเรามีหุ้นแล้วมันเซ็ตขึ้นมันจะกลับมาขึ้นตามนะเพราะที่บอกไปว่าเฮ้ยมันขึ้นแต่บิ๊กแคปนะค่ะครับแล้วถ้าบิ๊กแคปมันเริ่มไม่ขึ้นแล้วล่ะแล้วมันเกิดลงเนี่ยมันก็ลงทั้งตลาดเลยเพราะฉะนั้นที่เรามีขนาดกลางมันลงอยู่แล้วมันก็จะลงมากขึ้นก็ได้นะนี่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับในสเต็ปต่อไปข้างหน้าครับซึ่งบิ๊กก็คือประมาณ5 บาทครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีค่ะแต่ต้องออกมาก่อนครับโอเคระวังนะแล้วก็ตัวสีไทยค่ะสีไทยขอแนวโน้มค่ะสีไทยนะครับค่ะเมื่อวานทำแท่งเขียว
โดดเด่นเลยนะครับค่ะวันนี้ก็ทำแท่งแดงแท่งแดงโดดเด่นวันนี้ก็ย่อตัวลงมาผมวัดให้แนวรับระยะสั้นให้ละกันนะครับปกติแล้วถ้าเกิดพอแท่งเขียวมาแล้วย่อตัวลงมานะครับถ้าเกิดไม่ต่ำกว่ารับระยะสั้นคือประมาณสัก 1.96 1.96 หรือประมาณเต็มที่เลย 1.92 ครับค่ะถ้าไม่ต่ำกว่าอาจจะพลิกกลับขึ้นได้ก็ดูตามแนวรับตรงนี้ครับอาจจะรับรอประมาณสัก9.796ก็ได้แล้วก็ต่ำกว่า 1.92 คัตลอสนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะพลิกกลับตัวขึ้นไปได้ใหม่นะครับก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับเห็นจะประมาณช่วง 2.1 2.14 ครับค่ะโอเคตัวต่อมา Bland ค่ะ Bland ต้นทุนบาท88ตอนนี้บาท87ครับต้นทุนบาท88ตัวนี้ผมก็ชอบนะครับชอบที่สามารถซื้อถือได้นะครับเพราะว่ามองทาร์เก็ตระยะผมว่าน่าจะเห็นประมาณสักไปเท่าบุ๊ก 2.5 แต่ว่าคือ1.88ทุนอาจจะซื้อแพงไปหน่อยนะครับซื้อแพงไปหน่อยมีทั้งเลือก2ทางก็คือขายไปก่อนนะครับถ้ามันขึ้นมาอาจจะ 1.88 1.89 เอาขายไปก่อนหรือนะครับอันนี้จะไม่ขายแต่ลงมารอซื้อเฉลี่ยก็จะลดทุนลงก็คือต้องรอแต่ต้องรอสักพักหนึ่งเพราะว่าราคามันอาจจะเริ่มชะลอตัวลงแต่ยังไม่ลงมากนะครับรอที่ควรจะซื้อเฉลี่ยครั้งนึงประมาณ 1.70 บาทโอเคครับเพราะว่าซื้อไว้ค่อนข้างสูงอันนี้มันใช่มันสูงครับสูงไปหน่อยค่ะก็เฉลี่ยได้ถัวได้นะคะแล้วก็สามารถถือยาวได้ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไว้ว่าน่าจะไปถึง 2.50 บาทโดยประมาณเนาะครับใช่ครับค่ะซิงเกิลพอยต์พาร์ท SPPT ตัวนี้เล่นได้ไหมตอนนี้ 6.55 ค่ะมันขึ้นมาตลอดเลยนะคะเนี่ยแท่งเขียวมา2วันแล้ววันนี้แดงแล้วเนี่ย SPPT ค่ะเริ่มชะลอตัวนะครับเดี๋ยววัดแนวรับระยะสั้นให้นะครับคือก็ต้องถ้าต่ำกว่าก็ควรจะถอยออกมานะครับถ้าจะรักการเทรดดิ้งหรือว่าการตามน้ำแท่งเขียวที่มันขึ้นมาแล้วจะมองว่ามันจะฟอลโล่ไปได้ต่อเนี่ยนะครับตอนนี้ถ้า 6.50 นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า 6.1 ไม่ค่อยดีนะครับคันล็อตออกมาส่วนถ้าขึ้นได้ต่อจะเห็นประมาณสักใกล้ๆ7บาทแนวต้านถัดไปประมาณ 6.8 6.9 7บาทประมาณนี้ครับค่ะอันนี้เสี่ยงนิดนึงเนาะลองดูแล้วกันนะคะเขามีจุดแนวรับแนวหนีให้พร้อมแล้ว BKD ค่ะ BKD บางกอกเด็กคอนนะคะขอแนวรับค่ะตอนนี้3.32 บาทคือตอนนี้นั่งมองหุ้นส่วนใหญ่ที่กดขึ้นมาเนี่ยเหมือนวันนี้เป็นแท่งแดงกันทั้งนั้นเลยนะคะครับคือภาพมันขายความจริงมีประมาณ2วันมาแล้วนะคือเซตเขียวนะแต่ว่าติ๊กเกอร์แดงนะฮะก็ขึ้นกระจุกนะครับBKD ตอนนี้ 3.32 ค่ะ 3.32 นะครับติดประมาณผมเห็นแนวต้านติดประมาณ 3.4 3.46 ประมาณเนี้ยครับก็เป็นกรอบบนละกันส่วนในส่วนของแนวรับการย่อตัวแนวรับนะครับมีจะมี 3.30 3.28 รับนะครับแล้วก็จุดคัตลอสต่ำกว่า 3.20 ครับโอเคมินค่ะไมเนอร์ขอแนวรับแนวต้านตอนนี้34.75 บาทนี่ก็แดง3.475ค่ะลองซื้อแบบรีบาวแล้วกันนะครับโดยเหมือนตอนนี้เหมือนจะยืนประมาณ เหมือนจะยืนประมาณ 3.75 ได้แล้วครับถ้าใช้นี่เป็นจุดถอยละกันถ้าต่ำกว่าอาจจะคัทลอสออกมาหรือว่าเผื่อไว้หน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.3 บาทเพราะฉะนั้นรอรับก็ประมาณสัก 3.4 กลางๆครับแล้วก็ต่ำกว่า 3.3 บาทคัทลอสด้านบนถ้าเริ่มฟื้นตัวนะมันก็จะรีบาวได้พอสมควรเพราะว่าลงมาเยอะนะครับก็จะมีในโซนประมาณเห็นสักประมาณ 38.5 ถึงประมาณสัก40ครับค่ะมีลุ้นลองซื้อดักกินตัวดูค่ะโอเคสยามแก๊สค่ะต้นทุน13.20 บาท
ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้12.70ค่ะครับ13.20ค่ะต้นทุนนะครับให้ถือดูก่อนแล้วกันเพราะเหมือนสร้างแผงระยะสั้นได้แล้วที่ประมาณ 12.40 บาทครับแล้วก็ถ้ายืนได้อาจจะคืนทุนหรือว่ากำไรก็ได้นะครับเพราะว่าจะไปหาจุดสูงเดิมอยู่ที่ประมาณ 13.3 หรือ 14 บาทแถวนั้นได้ครับโอเคอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันไซด์เวย์มาตลอดแต่ในวันนี้เพิ่งเห็นแท่งเขียวเนาะน่าจะไปต่อได้อ่ะตัวต่อมา PDI ค่ะผาแดงอินดัสทรีไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าจะไม่มีตอนนี้23.10ค่ะผาแดงนะครับ23.10 บาทก็ยังพอได้เพราะว่าเหมือนกับว่าหุ้นชะลอตัวลงมาเสร็จแรกแล้วตอนนี้พยายามออกด้านข้างนะครับมันก็เลยเหมือนประมาณโครงสร้างราคาที่ว่าพอโอเคลงมานะครับหุ้นเริ่มสร้างฐานได้ไซด์เวย์ออกด้านข้างก็จะตามมาด้วยการฟื้นตัวได้นะครับโดยมีจุดถอยกรอบล่างอยู่ที่ประมาณ 22.6 ครับถ้าต่ำกว่าไม่ดีก็ลองเบสดูนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับอยู่ที่ประมาณ24ถึงประมาณ 24.7 ครับค่ะโอเคคุณผู้ชมให้เปรียบเทียบนะคะระหว่างไลมอนแลนด์กับหัวฟงจะถือตัวไหนดีคะ2ตัวนี้ไลมอนแลนด์ IML กับหัวฟงครับเปรียบเทียบได้คงจะเป็นด้านราคานะเพราะว่าธุรกิจมันคนละแบบกันเลยนะครับค่ะใช่ถ้าถามวันนี้ผมก็ชอบหัวฟงมากกว่าครับเพราะว่าเหมือนกับว่าสัญญาที่เนี่ยข้อมันจะที่ด้านข้างมานานใช่ไหมครับเริ่มฟื้นตัวได้วอลุ่มเข้าด้วยแล้วก็แพทเทิร์นเริ่มเหมือนเป็นอัพเทรนด์ละก็คือการเรียงตัวของแท่งราคาเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นกลางยาวมาเรียงตัวจากบนลงล่างละก็แสดงถึงว่าราคาจะเริ่มแตะดับตามแนวโน้มได้ครับผมส่วน RML มันขึ้นมาสักพักแล้วตอนนี้เหมือนเริ่มชะลอตัวลงถ้าเลือกก็คือเป็นหัวฟงครับโอเคงั้นถ้าเกิดหัวฟงก็ถือต่อไปได้เลยนะคะแพลน B ยังไม่มีค่ะตอนนี้6.15 บาทรับได้ไหมคะมันลงมาวันนี้มันดูเหมือนจะพยายามฟื้นขึ้นมานะแพลน B นะครับค่ะไอ้กลุ่มมีเดียต้องรอผมว่าทางไม่ทีในการซื้อคือเป็นช่วงงบออกเพราะว่างบจะไม่ค่อยดีทำให้ตอนนี้ราคาอาจจะอ่อนตัวลงก่อนนะครับพอประกาศงบจริงมาไม่ดีแล้วใช่ไหมไม่ค่อยซื้อครับราคาจะอาจจะเริ่มเป็นบอททอมตรงช่วงประกาศงบหรือถ้าเทียบราคานะผมว่าก็ตอนนี้แนวรับอยู่ที่ประมาณสัก 5.9-5.6 ประมาณนี้ครับค่ะ 5.9 เลยนะลงต้องลงมาอีกนะรอดูก่อนแล้วกันไม่ดีกลุ่มนี้ครับบ้านปูค่ะต้นทุน19.60 บาทจะถือต่อได้ไหมขอแนวต้านค่ะต้นทุน19.60 บาทตอนนี้19.90 บาทครับตอนนี้กลุ่มถ่านหินอาจจะออกด้านข้างตามราคานะครับราคาถ่านหินก็เหมือนกันคือขึ้นมาดีแล้วก็ชะลอตัวลงมาตอนนี้ออกด้านข้างอยู่เพราะนั้นบ้านปูก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับโดยขึ้นมาผมว่าก็อาจจะตื้อๆประมาณในโซน20-20.5ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ลงมากรอบล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ19 บาทต้นๆถ้าจะซื้อก็รอหน่อยละกันรอ19 บาทต้นๆแต่ถ้ามีอยู่ซื้อต่อได้มันอาจจะออกด้านข้างแล้วปรับตัวขึ้นได้ต่อในที่สุดนะครับถ้าจริงๆมองประมาณ22 บาทโอเค PTG ค่ะ PTG จะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดียังไม่มีค่ะตอนนี้28.75 บาทPTG นะครับยังไม่มีของใช่ไหมครับอาจจะรอดูก่อนกันเพราะว่าคือเริ่มดีแล้วแต่ว่ายังดีไม่พอที่จะลองเข้าซื้อเพราะว่าที่บอกเริ่มดีแล้วคือเริ่มสร้างฐานได้ละที่ประมาณราคาประมาณ28 บาทค่ะนะครับแต่ว่าบายซิกแนลยังไม่ค่อยมีวอลุ่มยังไม่เข้าครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาก่อนละกันถ้าเมื่อไหร่วอลุ่มเข้าเนี่ยมีบายซิกแนลแบบเช่นสโตมันตัดซิกแนลไลน์ขึ้นมาเลย MCD พลิกกลับอย่างเงี้ยนะครับหรือมีทั้งเขียวแบบที่วอลุ่มเข้าอย่างเงี้ยค่อยซื้อแล้วก็ต่ำกว่า28 บาทคัดลอค่ะโอเคLH Bank ค่ะ
คุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆเลยนะ LH Bank บาท78ค่ะต้นทุนนิ่งอยู่อย่างนี้หลายวันแล้วยังไงต่อดีคะด้านข้างก็เหมือนเดิมครับคือราคาเหมือนแกว่งด้านบนมันอยู่ที่ประมาณสัก 1.84 แล้วก็ด้านล่างประมาณ 1.7 ครับตอนนี้อยู่ระหว่างเกาะมีอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าไงครับต้นทุนเนี่ยบาท78เลยค่ะบาท78ตรงนี้เลยค่ะถือได้ครับเพราะว่าดาวไซด์ลงมาผมว่าก็ประมาณ 1.7 อ่ะค่ะครับโอเคSPRC ค่ะยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านตอนนี้12.60ค่ะครับ SPRC ก็มองยังน่าซื้อได้นะคือทาร์เก็ตประมาณ14บาทครับก็ตรงนี้ผมว่าก็น่าสนใจ12กลางๆเนี่ยน่าซื้อได้ครับจุดถอยก็คือสมมติต่ำกว่า12บาทไม่ค่อยดีละค่ะโอเคโอ้นี่ตอนนี้ดูเซตนี่มันยื้อเหลือเกินนะครับไม่ยอมลงกันเลยทีเดียวตอนที่ 1,596.13 จุดนะคะบวกไป 11.84 จุดอ่ะต่อดิฉันก็นั่งลุ้นเซตไปด้วยจดคำถามไปด้วย EPG ค่ะต้นทุน13บาท10สตางค์ขอแนวต้านค่ะตอนนี้13บาท70แหมไปเรื่อยๆคุณผู้ชมกำไรดีใจด้วยครับถือได้ครับตัวนี้ผมว่าจะเริ่มแบ่งขายบ้างเห็นประมาณ 14.5 ค่อยขายหรือประมาณ15บาทนะครับเพราะเป็นกรอบบนค่อยขายตอนนี้ราคาก็ค่อยขึ้นมาแถวกรอบบนครับอย่าเพิ่งขายแบ่งขายก็คือใกล้15บาทก่อนค่ะครับโอเคแบ่งขายใกล้15บาทนะคะครับโอเคมีแนวหนีเผื่อไว้ไหมตัวนี้แต่ใครๆก็แนะนำตัวนี้นะเนี่ยแนวหนีเนี่ยก็คือประมาณ12.8ถ้าต่ำกว่าแสดงว่าอาจจะไม่ถึงด้านบนละกรอบบนครับครับโอเคแต่นี้ก็ถือว่าก็มองซื้อลงทุนได้นะเพราะนี้วาเลชั่นก็ไม่แพงแล้วก็ผลการดำเนินงานคือโอเคไตรมาส3ปี2060ที่จะประกาศในช่วงนี้นะครับที่เทียบเคียงจดทะเบียนก็คือไตรมาส4แต่เขาไตรมาส3ใช่ไหมครับไม่ค่อยดีจริงแต่ว่าผมว่าราคารับรู้แล้วแต่ว่าแนวโน้มในผลการดำเนินงานปีบัญชี61มันจะดีครับก็มองลงมาเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าค่ะโอเคครับท่านต่อมานะคะ BJC ค่ะ BJCHI ต้นทุน6บาท4สตางค์นะคะน่าถือต่อไหมตอนนี้5บาท30ค่ะต้นทุนตอนนี้อะไรนะขาดทุนอยู่ครับถือได้ครับตัวนี้ผมว่าก็เดาไซส์ประมาณนั้นแหละประมาณ5บาทต้นๆถ้าลงย่อลงมานะแล้วตัวนี้มีปันผลด้วยอัดรอโมเมนตัมของจุดเปลี่ยนก็คืออุตสาหกรรมพลังงานที่เริ่มฟื้นตัวคาดว่าจะฟื้นตัวเริ่มดีตามราคาน้ำมันดิบที่มันทำจุดต่ำไปแล้วนะครับและพวกนี้มันก็จะมีงานเข้ามาละแต่ที่ผ่านมาราคาลงเพราะว่างานมันเงียบมากนะครับแต่ว่าปีนี้น่าจะเริ่มมีงานเข้ามาและปันผลก็ดีด้วยตัวนี้ประมาณ 7-8% ซื้อถือได้6บาทผมว่าทุนไม่ได้สูงนะครับซื้อได้ครับซื้อถือได้ครับผมค่ะเดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ชมนิดนึงท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะแล้วจะส่งคำถามกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วค่อยโพสต์ใต้วิดีโอ เพราะว่าถ้าเกิดมาถึงอยู่หน้าเพจแล้วส่งคอมเมนต์เข้ามาค่ะปอมจะไม่เห็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมได้หลายช่องทางนะคะนอกจากทางแฟนเพจแล้วนะคะสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Channel 8ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ในส่วนของ Android นะคะลองไปดาวน์โหลดมานะคะ Channel 8เนี่ยเลข8เขียน Channel ภาษาอังกฤษแล้วก็เลข8มันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีชมพูสีม่วงนะคะหรือว่าดูในเว็บก็ได้ค่ะที่ www.thaitv8.com นะคะต่อ AOT AOT เก็งกำไรได้ไหมยังไม่มีค่ะตอนนี้400บาทถ้วน402แล้วอยากจะเก็งกำไรก็ได้นะครับแต่ปกติแล้วคือที่ขึ้นมาประเด็นแตกพาผมว่าตลาดน่าจะราคาน่าจะรับรู้มาบ้างแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้จะมีประชุมผู้ถือหุ้นก็โอเคคงอนุมัตินั่นแหละนะฮะอาจจะมีเซลล์ออนแฟกต์บ้างแต่ผมว่าก็น่าสนใจในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าถ้าดูกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยชะลอตัวลงมาแล้วแล้วก็ถ้าไปมากหนึ่งน่าจะเริ่มดีส่วน AOT ก็ได้ประโยชน์ด้วยจากมาตรการรัฐที่ไปลดค่าธรรมเนียมทำวีซ่าแล้วก็ผ่านตม.เข้ามาก็จะช่วย AOT ได้พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อถือได้ครับโอเคประมาณ400-390นี่แหละผมว่าน่าจะเป็นฐานได้ละแล้วก็ด้านบนแนวต้านประมาณสัก420
430ครับค่ะก็รับประมาณตรงนี้ได้แล้วก็แนวต้านอยู่ที่420 430นะคะครับโอเคค่ะตัวต่อมา KTB ค่ะต้นทุน18บาทถือต่อได้ไหมคะหรือว่าให้แนวต้านไว้ที่เท่าไหร่ถือยาวได้ไหมคะตัวนี้19บาท20บนกระดานค่ะครับถือได้ครับค่ะถือยาวได้ครับกลุ่มแบงก์ก็ถ้าตัวหลักๆนะครับก็มองถือยาวได้ KTB ก็เหมือนกันที่18บาทผมว่าเป็นต้นทุนที่ก็ไม่ได้สูงมากครับถือได้ครับแต่ตอนนี้อาจจะโอเคอาจจะย่อลงมาบ้างเพราะว่าขึ้นมาชนแนวต้านประมาณผมว่ารอบนี้อาจจะ195แล้วเริ่มออกตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าระยะยาวนะผมว่าราคามันน่าจะเป็นรอบของการพื้นตัวได้ตามทิศทางผลการดำเนินงานครับค่ะIntouch ค่ะ Intouch อยากเดี๋ยวกันนะอยากจะเก็งกำไรเห็น Advance เนี่ยวิ่งไปแล้วตัวนี้ไม่ได้บอกต้นทุนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะไม่น่าจะมีเพราะบอกว่าจะเก็งกำไรอ่ะรับที่เท่าไหร่แนวต้านที่เท่าไหร่ดีคะดู Advance หน่อยที่บอกว่า Advance วิ่งไปกับ Advance ใช่ไหมIntouch ค่ะสนใจ Intouch เขาเห็น Advance วิ่งขึ้นมาแล้วก็เลยอยากจะรับ Intouch บ้างก็ได้แล้วตรงนี้แหละครับคือ Advance Intouch Dtech เนี่ยภาพปีนี้คือเล่นตามกรอบจะไม่ลงละนะครับแต่ว่าก็จะไม่ขึ้นก็แกว่งด้านข้างนะครับแต่ Dtech มันขึ้นมาเกาะบนแล้วเพราะฉะนั้นก็ขายนะครับแต่ไอ้ Advance Intouch เนี่ยกลับข้างกันแถวกรอบล่างก็ควรจะซื้ออย่าง Intouch ก็กรอบล่างประมาณ50บาทตอนนี้ราคา54มันก็ไม่ไกลจากกรอบล่างเท่าไหร่ก็ซื้อได้แล้วก็ไปรอขายด้านบนนะครับอยู่ประมาณ64บาทครับซื้อเล่นรอบได้ครับผมค่ะก็ซื้อประมาณนี้แล้วก็ไปขายประมาณสัก64บาทนะคะ60 60ก่อนครับแล้วก็60ก่อนโอเคมี2แนวให้2แนวกันเผื่อค่ะ60แล้วก็64ตัวต่อมา Arrow ค่ะขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะตอนนี้17บาท50 17บาท50นะครับแนวต้านตอนนี้เหมือนจะตื้อประมาณ18บาทนะฮะส่วนด้านล่างกรอบล่างนะครับจุดถอยผมว่าอยู่ที่ประมาณ17บาทนะครับถ้าต่ำกว่าไม่พอดีแล้วก็จะรอตัวลงมาสักเล็กน้อยนะครับตั้งรับประมาณสัก17.3 17.4 ครับแล้วก็ต่ำกว่า17บาทเลิกค่ะด้านบนก็18บาทเผื่อโอเคถ้าเกิดสมมติว่าทะลุขึ้นไปได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นครับแต่ทีนี้ดูกรอบที่บอกก่อนโอเคถ้าทะลุ18บาทได้สวยงามนะคะ BLA บางกอก Life Assurance นะคะยังไม่มีตอนนี้49บาทครับก็ได้ครับวันนี้ก็แนะนำเหมือนกันอีกตัวหนึ่งในเปเปอร์เรานะครับรับคนยิงก็รับได้เลยนะครับ49บาทหรือจะต่อช่องหนึ่งประมาณสัก 48.75 ก็ได้แล้วก็ด้านบนนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ52บาทค่ะจะสนใจคือดาวไซด์มันไม่เยอะด้วยประมาณ 46.5 นะครับขาดทุนก็จะประมาณสัก 4% กว่าถือว่าเด็ดและคุ้มครับแล้วก็ยืมพันธบัตรรัฐบาลมันก็น่าจะปรับตัวขึ้นละค่ะโอเคTMB ค่ะ2บาท32เป็นต้นทุนตอนนี้2บาท34ขายดีไหมคะ TMB นะครับมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณ 2.4 แล้วก็อาจจะย่อทุนเท่าไหร่ครับ2บาท32 2บาท32เพราะฉะนั้นไปรอขายประมาณในโซน2.44 ประมาณนี้ครับ 2.4 ขายไปก่อนแล้วก็รอย่อใหม่เพราะว่าที่ขายเพราะว่า 2.3 อาจจะสูงไปหน่อยถ้าชะลอตัวรอบหน้าอาจจะต่ำกว่าทุนก็เลยให้ขายไปก่อนแล้วก็อาจจะรอย่อรับขึ้นมา 2.2 2.1 ซื้อใหม่ประมาณนี้ครับโอเคก็ไปขายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพอย่อลงมา 2.2 ก็ค่อยรับอีกรอบหนึ่งนะคะปูนซีเมนต์ไทยค่ะ อยากจะซื้อแล้วก็จะขายก่อนขึ้น XD คือพูดง่ายๆว่าอยากจะรับปันผลอะแต่จะขายก่อนขึ้น XD รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้512บาทจะซื้อเอาเป็นผลใช่ไหมใช่ใช่โอเคก็ถ้ารับใช่ไหมครับรับประมาณตอนนี้512แนวรับผมว่าก็ประมาณก็508 510นะครับค่ะย่อตัวลงมาเล็กน้อยก็ซื้อได้ครับโอเคอ่ะ508 510โดยประมาณแล้วก็ให้แนวต้านที่เท่าไหร่คะ
แนวต้านนะครับแนวต้านตอนนี้มีใกล้ๆประมาณ518ต่อไปนะครับค่ะ532ค่ะโอเคลองดูนะคะ518แล้วก็532เป็นแนวต้านนะคะสุภาลัยยังไม่มีนะคะจะรับที่เท่าไหร่ดีคะสุภาลัยตอนนี้25สลึงนะครับผมว่าอาจจะตื้อๆประมาณ26บาทเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอสักพักเพราะหุ้นเหมือนกับแกว่งด้านข้างมากกว่านะครับที่น่าซื้อน่าจะเห็นโซนประมาณ24ลงไปอ่ะผมว่าไม่เปรียบมากกว่านะครับตอนนี้มันอาจจะตื้อๆแล้วรอย่อก่อนค่อยซื้อครับค่ะรับสัก24บาทนะคะแล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะถ้าไปรับที่24บาท26บาทครับ26บาทยังไม่ผ่านเลยครับ26บาท 26.5 ครับผมค่ะยิ่งพูดยิ่งลงเพราะฉะนั้นเผื่อแนวหนีไว้ด้วยไหมคะต่ำกว่า24ป่ะคะครับคือตัวนี้ราคาหุ้นมันยังไงคือมันแกว่งด้านบน26บาทใช่ไหมด้านล่าง22บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจริงๆไม่ค่อยดีก็คือต่ำกว่า22บาทเลยโอเคตัวต่อมา SCB ค่ะไทยพาณิชย์152บาทเป็นต้นทุนขอแนวต้านค่ะตอนนี้อ๋อไทยพาณิชย์ไม่ได้สิครับไม่ได้นะไม่ได้ครับเพราะว่ามาจากอยากจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ขออภัยตัวต่อมา TVT ค่ะ TVT ต้นทุนบาท94 TV Thunder นะคะตอนนี้บาท90ครับบาท94ใช่ไหมครับโอเคก็ให้ถือไว้ก่อนนะครับไปรอขายประมาณแถวแนวต้านประมาณ 1.98 มีโอกาสนะครับส่วนจุดถอยนะครับหรือว่าถ้ามันไม่ถึงแล้วย้อนกลับตัวลงมาต่ำกว่า 1.85 ไม่ค่อยดีครับค่ะโอเค 1.85 หนีนะคะตัวต่อมา Rich ค่ะ Rich Steel Rich Asia Corporation ต้นทุน20ตังค์ขอแนวต้านค่ะต้นทุนเท่าตรงนี้เลยตัวไหนนะครับ rich ค่ะ rich รวยอะค่ะ rich เหล็กนะคะอ๋อ ICH ค่ะใช่ไหมครับค่ะโอเค 0.2 ครับแล้วทุนคือเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ตรงนี้เลยค่ะครับผมก็ว่าตัวนี้มันมีประเด็นนะมีประเด็นไหมล่ะครับมีก่อนหน้านี้เรื่องตั๋ว BE ของเขาอะค่ะไอ้เรื่องไอ้นี่ใช่เรื่องผิดนัดชำระหนี้ประมาณเนี้ยก็ถือก่อนนะครับดูก็เหมือนช่างถามแม่นะที่ประมาณ 0.19 ครับต่ำกว่าก็คัดล้อละกันหนีออกมาละกันครับด้านบนถ้ายืนได้ก็อากาศจะไปประมาณสัก 0.23 ครับค่ะโอเคก็ขอให้โชคดีสำหรับตัวนี้แหมมีประเด็นยังเข้าไปเล่นเนาะกันกุลยังไม่มีนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 5.90 บาทกันกุลเอนจิเนียริ่งใช่ไหมครับค่ะ5.90 บาทถ้าเล่นก็คือจะบอกว่าเล่นแค่รีบาวนะครับค่ะเล่นแค่รีบาวแล้วถ้าเป็นรีบาวจริงอัพไซด์มันก็อาจจะไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่ามันดีหน่อยที่ว่าเริ่มสร้างฐานได้ละที่ประมาณ 5.75 เพราะฉะนั้นจุดคัดลอดก็คือจุดนี้แหละ 5.75 นะครับต่ำกว่าคัดลอดด้านบนนะครับรีบาวมาก็จะมีโซนแนวต้านแถวประมาณสัก 6.1 6.3 ประมาณนี้ครับค่ะโอเคตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะมาแวะมาดูเซตนิดนึงตอนนี้มันเลี้ยงตัวอยู่ประมาณนี้บวกไป 10.11 จุด 12 จุดยังมันมีแววที่จะลงมา1590มั้ยคะเนี่ยตอนนี้ 1594.77 จุดครับมันก็ยังแข็งแกร่งนะก็พูดตรงๆนะคือมันแกร่งมากจริงเหมือนแบบเลี้ยงด้วยวิกแคปอะครับไม่ง่ายอ่ะครับก็ถ้ามีเงินอยู่เลี้ยงไปเลยก็สามารถทำได้ครับนะเพราะว่าสถาบันก็สภาพคล่องเยอะอะครับไว้ง่ายนะฮะก็ดูละกัน1590เนี่ยครับคือถ้าเริ่มต่ำกว่าจะไม่ค่อยดีละค่ะตอนนี้ก็จะตื้อประมาณ 1,600 ค่ะกลัวว่าเดี๋ยววันนี้อ่ะบวกอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ขายครับพวกเนี้ยขายกลัวจริงๆเลยชอบเป็นอย่างนี้นะชอบเป็นวันศุกร์ชอบเป็นอะไรตรงข้ามกับ4วันก่อนหน้า
สังเกตมาหลายทีแล้วครับเอออ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนั่นแหละเนาะคุณผู้ชมระวังคือดีคุณปอมอ่ะตามคือดีปอมเออปกติคือปอมเล่นในส่วนเซฟตี้ไงแล้วปอมก็สังเกตอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันลบมาทุกวันวันศุกร์ดันบวกสังเกตหลายทีแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมก็หวังว่าพรุ่งนี้จะไปต่อได้แล้วแต่ขอให้โชคดีในการลงทุนอ้าวหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่มาให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,593.83 จุดบวกไป 9.54 จุดด้วยกันแล้วก็ปอมก็นั่งดูนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นการบวกนะจะอยู่ในบิ๊กแคปอย่างที่ทางด้านของคุณเอกภาวินบอกเลยนะยังไงก็โชคดีในการลงทุนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อจะเป็นใครนะคะพบกันเวลาเดิม 9:40 จนถึง 10:40 นะคะดูหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้าน www.thaitv8.com ทาง Facebook Live นะคะทางแฟนเพจของปอมเองที่Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะรวมไปถึงยังมีอุปกรณ์ Roku TV นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของแอปพลิเคชัน Channel 8ดูอยากดูทางไหนดูได้เลยแต่ถ้าดูชัดๆเนี่ยดูแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์ Roku TV นะอ่ะวันนี้ขอให้โชคดีเฮงๆๆในการลงทุนนะคะคุณผู้ชมดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมีเดียแพลนเนอร์